สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับกันเสื้อเป็นท่านขุนเลยนะครับฮะท่านผู้ชมที่เคารพครับครับครับวันนี้เราสองคนคือท่านรามสูรไวยพจน์อาภรณ์รัตน์นะครับแล้วก็รามสูรพายัพปันเกตนะครับวันนี้มาดําเนินรายการด้วยกันจัดใส่เสื้อผ้าใหม่ไม่ต้องคู่เลยเสื้อนี้นะครับท่านได้แต่ใดมาชาวโคราชกรุณาขายให้อ๋อขายครับของผมนี่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีเสื้อแดงอุบลส่งมาให้ขอบคุณครับเสื้อแดงอุบลราชธานีนะครับที่ส่งมาให้ผมครับของผมไม่เป็นไรแล้วครับผมแจ้งเขาจะให้ผมบอกว่าไม่ต้องส่งก็ได้ไม่ต้องให้กันเลยครับผมซื้อเองแต่ว่าซื้อในราคาถูกก็เลยซื้อหลายๆตัวนี่โอท็อปครับผ้าเขาเรียกว่าผ้าไหมใยบัวครับอ๋อนี่แล้วที่จังหวัดสุรินทร์ก็กำลังจะมาให้เนี่ยมานิดสังพุ่มกับอติใหญ่แต่ว่าบอกกำลังตัดอยู่ได้เศษผ้าไหมมาบอกว่าให้ท่านเอามาให้มอบไปท่านไว้พดไว้เช็ดน้ำตาว่าเกิดว่าถ้ามวยพลาดพังไงไปได้เช็ดน้ำตาได้เป็นผ้าไหมแท้จากจังหวัดสุรินทร์นะครับเอาไหมใช่ไหมเห็นได้ข่าวเมื่อคืนไปดูมวยมวยครับมวยนะไม่ดูมวยแล้วจะดูอะไรครับแต่ว่าก่อนจะครับจริงครับมวยครับมวยไม่ดูมวยแล้วจะดูอะไรนะก็วันนี้โอลิมปิกนะครับจะบอกให้จังหวัดสิงห์บุรีอย่าอิจฉาจังหวัดกำแพงเพชรครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องรายละเอียดที่คุณไวยพจน์พาไปดูมวยเสนอหน้านี้นะครับออกทีวีในการสารพัดช่องดังทั่วโลกแล้วเมื่อวานนี้นะครับดังทั่วโลกแล้วก็นู่นด้วยวันนี้วันที่11สิงหาคม2555และวันพรุ่งนี้เป็นวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2555นะครับพวกเรารายพวกกับพวกเรานะครับซึ่งเป็นดำเนินรายการลำศูนย์นะครับขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญนะครับด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านะครับรายการลำศูนย์ไวยพจน์และลำศูนย์พายัพปันเกตครับท่านไวยพจน์ครับครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ต่อก็ขออนุญาตไปถึงเรื่องมวยคุณก่อนก็แล้วกันแล้วก่อนที่จะไปถึงว่าที่นายกยิ่งลักษณ์ไปไหนตัวไหนมานี่เป็นยังไงเมื่อคืนได้ข่าวว่าไปเสนอหน้าเข้ามาเลยมันเป็นยังไงฮะสองวันแล้วนะฮะไม่สองวันแล้วตั้งแต่ชิงทองแดงเขาเป็นคนกำแพงเพชรเหรอครับฮะคนกำแพงเลยครับได้เมียคนในเขตเลือกตั้งผมโอ้ถึงว่าคนในเขตเลือกตั้งคนบ้านมอสูงอ๋อเหรอครับตำบลวังทองเห็นไหมเห็นเสื้อรามสูรพายัพปันเกตเห็นหรือเปล่าโอ้เห็นหน้าตาหล่อพายัพแต่ยกมือเลยเออครับไวยพจน์อยู่ข้างหลังจับมือชูเลยเออนั่นโอ้ไปนึกยังไงช็อตนี้คุณไวยพจน์ถึงไปรู้ว่าจังหวะถึงต้องไปตรงนี้ก่อนผมต้องสงสัยผมไม่เรื่องแก้วจะเป็นเรื่องรองไวยพจน์แหละเห็นไหมพ่อแม่ตอนแรกจะให้แม่ใส่แล้วแต่เกรงใจทำไมเพราะพอดีเสื้อสีเขียวเป็นเสื้อของจังหวัดกำแพงเพชรโอ้เหรอครับก็เลยให้ขอความกรุณาคุณพ่อใส่พ่อใส่ก้อเลยเห็นไหมเสื้อรามสูรดังไปทั่วโลกแล้วรามสูรแล้วได้ข่าวว่าแม่โอ้ผมดูรายการมีแม่ดิเคียน่าดูโอ้สุดยอดโอ้ใส่นวมแดงเลยนะไปเย็บซ้ายเย็บขวาเย็บซ้ายเย็บขวาโอ้ลุกโอ้โหเอาจริงเอาจังเชียร์ออกหน้าออกตาเลยกับลูกมาตั้งแต่สองขวบโอ้เล่นกับลูกมาตลอดดูชกมวยเนี่ยเออฟันแม่ไม่มีเหลือเลยไอ้แก้วชกแม่แล้วฟันร่วงหมดคุณไม่พูดอย่างนั้นดิพี่โตเดี๋ยวก็จะหาเป็นเรื่องจริงนี่ไหมนี่มันชูนวมตลอดเลยนวมเขาบอกแก้วนี่เป็นคนกำแพงเพชรแล้วก็ชอบใส่นวมแดงมากเลยเหรอชอบเสื้อแดงเออเดี๋ยวอย่าไปว่าเขาเป็นเสื้อไหนแล้วกันเอาว่าแม่เขาชอบใส่นวมแดงนวมสีอื่นมาก็ไม่ใส่ว่างั้นเถอะใช่นะฮะแล้วนี่โอ้โหนี่เห็นไหมเป็นความภาคภูมิใจจริงๆนะคุณนพโอ้โหดูตัวท่าทางเขาถักซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสมัยเล็กๆนะฮะเป่าปีใช้ปากเป็นปีครับเป่าให้ลูกชกกินดูสิแม่เนี่ยไปพดเป่าได้ไหมเป่าเลยผมไม่มีความชำนาญอย่างนั้นน่าจะเก่งนะเพราะผมไม่ได้เก่งดูจะยกมือจะยกมือแล้วท่านพดนั่นนี่คือความภาคภูมิใจแสดงความยินดีกับจังหวัดไทยทั้งประเทศนั่นสสไผ่ลิกครับนั่นสสไผ่ลิกลูกของท่านเรืองวิทย์ลิกผมอยู่ข้างหลังไม่ใส่เสื้อวันมาสูญไปด้วยไผ่ลิกเนี่ยวันนี้เราให้ใส่เสื้อขาวเสื้อโครงการพักชำระหนี้แต่วันก่อนเราใส่เสื้อลำมาสูญเขาเรียกอิ่มจังตังอยู่ครบโอ้แล้วได้ข่าวว่าลำมาสูญมีเสื้อหลายสีนี่มีหลายสีตอนนี้มีสีอะไรบ้างอ่ะสีขาวสีดำสีแดงมีหลายสีหลากหลายไม่น่าเป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์นะฮัลโหลเราต้องนั่นเห็นไหมสวยทั้งนั้นเลยนี่เดี๋ยววันนี้จัดรายการเสร็จปุ๊บไม่ได้อยู่บ้านต้องรีบกลับไปกำแพงเพชรกลายไปกำแพงเพชรเพราะตีสองเ
ตีสองจะชิงชนะเลิศไปเตรียมการไว้หมดเลยข้าวต้มข้าวต้มพร้อมทุกอย่างพร้อมกับข้าวพร้อมกับแก้มพร้อมทุกอย่างพร้อมมีวงดนตรีของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านสุนทรรัตนากรพี่ชายของท่านวราเทพท่านวราเทพได้ข่าวไปแอบจะไปดูด้วยดิไปแล้วอ๋อไปแล้วเหรอตอนนี้ก็อยู่ที่กำแพงเออมวยกันนะท่านวราเทพท่านกำแพงเพชรไม่เคยมีแชมป์โอลิมปิกโอ้โหเพราะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่แก้วพงประยูนกับครอบครัวได้ทำประโยชน์คุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดกำแพงคนจะได้รู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรก็มีในโลกสิงห์บุรีมีไหมบางอาจารย์โอ้บางอาจารย์นานแล้วนั่นแหละนานแล้ว2308อันนี้2155มีวีรบุรุษนักกีฬาเกิดขึ้นที่กำแพงเพชรแต่เมื่อมีแก้วพงประยูนก็ต้องมีรามสูรใส่เสื้อแดงโอ้ครับไวยพจน์เกาะกระแสอ๋อเหรอครับพวกบนพวกบอกไหวพจน์ไม่ลงทุนเลยแจกเสื้อ200กว่าตัวได้ออกทั่วโลกเลยบอกอ้าวเป็นเรื่องธรรมดาคนเราอยู่ที่ใจแม่เขาก็รักสสไหวพจน์รักสสไผ่และไม่รักสสเขตสสปฏิริษีคนปัจจุบันมาเลยอ๋อก็รักสสอุดมรัตน์ประจิตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปเชียร์เดี๋ยวจัดรายการเสร็จก็จะรีบไปไหมขอให้ผมว่าคนไทยทั้งประเทศนะครับให้กำลังใจกับแก้วนะครับแล้วคนแสดงทั้งหมดของจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้อย่าลืมไปนะครับไปกำแพงเพชรไปที่บ้านหมอสูงอำเภอเมืองไปเชียร์แก้วกันเราจะมีอาหารการกินพร้อมมีดนตรีวันนี้เล่นกันตั้งแต่6โมงเย็นคึกคืนพอถึงตีสองก็เมาหลับท่านพยับก็พูดไปเลยไม่ใช่คนสิงห์บุรีอ๋อนี่อยุธยาเขาก็เตรียมงานเมียบ้านเมียโอ้โหเมื่อคืนนะแต่เมียไม่เก่งเท่าแม่เมียอุ้ยอุ้มลูกเว้ยโอ้ดีใจเลยบอกถามว่าชีวิตจะเปลี่ยนไหมหลังจากนี้ไปแล้วบอกเปลี่ยนแน่นอนเป็นคุณนายโอ้เป็นคุณนายได้เป็นคุณนายเออมีตังขึ้นนี่เป็นทหารรับใช้ชาติมาจ่าเอกนี่จะได้สัญญาบัตรอย่างนี้สัญญาบัตรเป็นร้อยตรีแง่ๆอยู่แล้วร้อยตรีทหารเออไอ้แก้เว้ยเด็กวัดเด็กติดวัดเลยวัดหมอสูงกินข้าวก้นบาทเออตัวก็เปียกเรียกเลยแล้วทำไมล่องเรือมาได้เมียเจ้าพญาล่ะไม่ทราบสิเราก็ไม่ได้ตามตูดมันมาสิรู้แต่ว่าอยู่สมัยแรกๆก็โดนเรียกว่าประวัติโชคชนพร้อมผลอ๋อเหรอคนเป็นนักมวยนี่มันก็ต้องใช้ได้แล้วโดนยิงหลังตอนนั้นคุณเป็นสารวัตรใหญ่อยู่ไหมไม่ตายเป็นสารวัตรใหญ่อยู่ป่ะยิงเหนียวอ่ะคือคนเรามันจะได้แชมป์โอลิมปิกอ่ะยิงสองนัดอ่ะไม่เข้าไม่ระคายผิวคล้องหลวงพ่ออะไรไม่รู้ดิแต่ว่าเหนียวจริงๆเหนียวจริงๆแต่ว่าคนจะได้มีโอกาสทำความดีให้บ้านให้เมืองครับนะครับฟ้าเห็นนะครับพระสยามเทวาธิราชเห็นครับคุ้มครองก็ขอให้แก้วนะครับและคนไทยทั้งประเทศนะครับช่วยกันส่งพลังใจให้แก้วชนะนะครับชนะคืนนี้ครับคืนนี้นะครับตีสองนะครับยกมือหน่อยสิครับนะครับให้แก้วชนะนะครับให้แก้วชนะเอาละเป็นกำลังใจกันรายการรามสูรนะก็โฆษณาเขาไปเยอะแล้วครับนี่แต่ว่าวันพรุ่งนี้จะวันแม่ปรากฏเมื่อวานนี้ใส่เพื่อไหมสวยเยี่ยสีอะไรในนั้นเราเอารูปสิอะไรรูปบอกสินายกยิ่งละนั่นนี่หนังสือพิมพ์เดลินิวลงไว้บอกไหมไทยในคุณอ่ะคุณดูดิไหมไทยคุณใส่แว่นเลยนะคุณเทวดาครับบอกไหมไทยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดมหกรรมผ้าไหมไทยร่วมเทิดไทยราชินีจัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพาณิชย์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษานะครับระหว่างวันที่10ถึงที่12สิงหาคมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิผมสงสารไอ้กระใบ3ตัวจังที่มันพูดวันนั้นน่ะมันพูดแล้วไปพูดโครงการพระบรมขององค์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถน่ะหาได้หยุดใส่ไหมพูดแล้วปรากฏว่าคุณยิ่งลักษณ์เดินหน้าต่อเพราะมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาในพระเดชพระนางเจ้าพลวัตจีนาจึงได้ใส่เสื้อผ้าไหมผ้าไหมนี่เตือนวันนี้เราก็ใส่ผ้าไหมไม่เห็นแล้วเห็นไหมเราก็รอสวยไหมล่ะนี่นี่ฝีมือคนอุบลนี่ฝีมือคนโคราชโคราชวันก่อนใส่เสื้อสีแดงฝีมือคนกำแพงเพชรโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ข่าวพรุ่งนี้เอามาให้ผมด้วยสิครับนะฮะฝีมือคนเชียงใหม่โอ้ผมแดงเชียงใหม่ผมเป็นคนเขียนหนังสือจบไปโจเชียงใหม่อยู่แล้วนะผมใส่ได้หมดละได้กะได้บ่มีปัญหาผมใส่ได้หมดนะแน่นอนกับเมืองแป้งอะเมืองแป้งผมก็ใส่เมืองลำปูนผมก็ใส่ผมเป็นเขยเมืองแป้งอะอ๋อไปได้เขามาได้จะได้นี่ได้เจ้าเมืองแป้งอะโอ้เจ้าเขาบ่นอ๋อเหรอผมเป็นยังนี่นี่นะครับ
พอใส่เสื้อไปนี่ยังไม่จบนี่พอถึงวันแม่มันสำคัญต้องพูดนิดนึงครับนะผู้นำประเทศไทยใส่เสื้อนะครับใส่เสื้อผ้าไหมถวายท้ายองค์พระราชินีปรากฏว่ามีพวกกระใบครับ3ตัวครับนะครับร้องบือบือบืออยู่เขาทำความดีไอ้นี่นิสยาครับแปลกผู้แปลกคนแล้วปรากฏวันนี้เป็นไงครับตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ท่านไปพบปรากฏวันนี้ผ้าไหมบูมเอาบูมเอาบูมเอาต่างประเทศสั่งแล้วกระทรวงพาณิชย์สั่งอะไรรัฐมนตรีบุญทรงอ๋อส่งออกส่งออกเลยโอท็อปมีเงินเข้าประเทศมากจากโอท็อปที่เราพูดกันวันนั้นที่เรารายการเราสองคนพูดกันครับบอกว่าท่านนายกทักษิณจะไปอังกฤษกับอเมริกาแล้วมีเสื้อผ้าไหมไหมปรากฏว่าพี่น้องที่ผลิตเสื้อผ้าไหมอ่ะหาทางติดต่อมาที่ผมนะครับคุณพจน์ได้รับติดต่อไหมปรากฏว่าอยากได้เอาผ้าไหมเนี่ยไปมอบให้นายกทักษิณเอาไปใส่เผยแพร่นะครับในต่างประเทศด้วยนี่ถ้าเกิดคุณไปพจน์มีอย่าลืมเอาไปฝากท่านทักษิณด้วยนะครับเพราะได้ข่าวว่าวันล่าสุดมีบางท่านจะเดินทางไปพบท่านทักษิณไปปกติของท่านเนี่ยก็ฝากเสื้อไปใส่ในต่างประเทศด้วยเห็นไหมอ๋อต้องให้นายกอีกให้นายกทักษิณนายกทักษิณน้องก็ใส่พี่ก็ใส่ใส่ทั้งครอบครัวโอ๊กก็ใส่น้องสาวพี่สาวก็ฝากใส่หมดทุกคนฝากโอ๊กก็แล้วกันไปเจอคุณพ่อก็เอาผ้าไหมนะบ้าไหมโครงการพระราชดำริเอาไปให้บ้างนะครับเอาไปให้นายกทักษิณใส่จะได้ใส่โอ้โหโชว์ทั้งประเทศแล้วนะพี่สำคัญคือมันเป็นโปรแกรมด้าท่านยกทักษิณไปไหนคนก่อนเลยเป็นข่าวต้องมีตลอดข่าวมีตลอดใช่ไหมครับคือทำระบบ PR นี่แน่นอนเห็นไหมครับคนสนใจทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นท่านไปที่ไหนเนี่ยคนก็ถ่ายรูปถ่ายรูปมีแต่ยกย่องสรรเสริญโอ้โหอีกคนหนึ่งไปที่ไหนมีแต่คนกลด่าไม่มีใครเชิญเอาไม่มีคนเชิญอีกต่างหากไม่มีคนเชิญก็ทะเลาะกันทั่วหมดอยากไปอยากเสนอหน้าแต่เวลาเป็นรัฐบาลไม่ไปแก้ไขปัญหาไม่ไปไอ้ตอนนี้ไปเลยเสนอหน้าแนะนำทหารอย่างโน้นทหารอย่างนี้แม้ควรต้องทำอย่างโน้นสิต้องทำอย่างนี้สินี่เจอผบ.ทบ.ปัจจุบันว่าไงรู้ไหมนี่ผมขอญาตนิดเดียวแม้จะขั้นรายการเท่าไหร่คุณผบ.ทบ.บอกเป็นนายก2ปี8เดือนเสียดายโอกาสไม่ได้ทำอะไรเท่าที่ควรผบ.ทบ.ล่องั้นเลยพี่ยุทธผมเอางั้นเลยเหรอเอาแล้วเหรอครับแต่ก็พูดนิ่มนวล นะก็ไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวท่านประยุทธ์อ่ะเหรอนะครับยกเว้นกับพวกเราแหละนะฮะโอ้เน็บไม่มีไรเหรอนะบอกเลยเสียดายเสียดาย2ปี8เดือนไม่ขยันมาขยันในตอนเป็นฝ่ายค้านเห็นพูดตัดบทไอ้เรื่องหนีทหารอยู่เอาตอนนี้ล่อซะแล้วนี่เขาบอกว่าไงฮะเขาบอกว่าอย่างน้อยคำประกาศ99วันก็ได้กลายเป็นตลกร้ายเมื่อพรรคประชาธิปัตย์บริหารในฐานะรัฐบาล2ปี8เดือนก็แต่ก็เหมือนไม่ได้ขยับขยื่นไม่ได้ขยับขับเคลื่อนอะไรมากนักวันนี้พรรคประชาธิปัตย์แทงเข้าไปนี่เหรอเพื่อนจื้อตัดหัวใจไปบายพาสเลยเดี๋ยวมีอีกนี่คือเอ้า DSI มีอีกเหรอวันนี้มันเริ่มโผล่ครับโผล่แล้วน้ำลดตอผุดหรือหางผุดหรือเหี้ยหางโผล่โอ้เดี๋ยวมันโผล่แล้วโผล่แล้วมันเริ่มคือมันยิ่งนานความจริงมันเริ่มปรากฏนะครับความจริงก็คือความจริงไอ้ที่เห็นอยู่นานไม่ใช่จระเข้นะเหี้ยโอ้จระเข้กับเหี้ยต่างกันตรงไหนรู้ป่ะรู้สิผมเคยบอกคุณเลยพ่อไงเวลามันอยู่ดำในบึงในบ่อเนี่ยไหมถ้าเป็นจระเข้มันจะว่ายเสมอน้ำแล้วก็ขึ้นอืดอืดนี่จระเข้ถ้าเป็นเหี้ยทำไงครับเดินขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บเสมอหน้าใช่ป่ะขยับนี้ขยับได้ป่ะแล้วนี้มึงเนี่ยคุณเนี่ยปรากฏว่านั่นแหละเหี้ยเลยครับวันนี้ออกมาแล้วครับเห็นแต่หางที่จริงหัวก็เห็นแล้วที่อย่างที่คุณไปพูดว่าโผล่มาแล้วแต่ละคนไอ้นี่นอกจากตัวจะร้ายแล้วนี่ตัวจะร้ายแล้วปากร้ายสมองยังร้ายอีกไอ้พวกสมองหมาปัญญาควายคิดอะไรของเขาอยู่เขาเนี่ย เล่นจนกระทั่งหลายคนโดยเฉพาะผู้บริหารของพรรคประชาธิปัตย์เอง หรือผู้สนับสนุนของพรรคประชาธิปัตย์เองบอกว่าแย่แล้วเป็นเรื่องแล้วพรรคเราต้องมาล่มจมบนมือของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับนายเทพไทยเสนพงศ์กับไอ้สิริโชคโสภาไอ้ชวนนท์พรรคเราต้องล่มสลาย8
ไอ้60กว่าปีมาล่มสลายเพราะไอ้เด็กพวกนี้โอ้โหเขายอมรับไม่ได้เป็นคำเขาเริ่มยอมรับไม่ได้แล้วที่คำพูดที่คุณไวพจน์เรียกว่ามันเรียกอะไรเนี่ยไม่ใช่คำพูดของคุณไวพจน์พูดแต่คำพูดที่นี้จะถ่ายทอดมาจากความรู้สึกของประชาชนที่เขาเคยสนับสนุนถูกต้องนะครับซึ่งวันนี้เขาแสดงอาการกลด่าออกมาให้เห็นเลยเราก็ได้ฟังแอบฟังอยู่บอกอ้าวเพิ่งตาสว่างเหรอเออมัวไปสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์อยู่ตั้งนานโกหกตลอดก็เกณฑ์ทหารคนเราทำอะไรยังไม่รู้ท่านเอ้ยท่านจะไปฝากผีฝากไข้กับพรรคประชาธิปัตย์ได้ยังไงก็นายพิจิตรเวชชาชีวะหนีทหารมันยังไม่รู้เลยว่ามันเกณฑ์หรือไม่เกณฑ์เลยมันยังไม่รู้ตัวเองเลยว่ามันเป็นอะไรอ่ะแล้วมันเองไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือคนอังกฤษก็ไม่รู้คนเราไม่รู้ตัวเองทั้งอย่างพูดแต่เรื่องดีนะไอ้เรื่องที่ตัวเองทำไม่ถูกไม่ต้องฆ่าคนเสื้อแดงก็บอกว่าไม่ได้ฆ่าเอ้าทหารแล้วหมาที่ไหนฆ่าแล้วถ้ามึงไม่สั่งแล้วทหารจะมาฆ่าเหรอนั่นเออนี่ตรงจำได้ไหมพอเขาบอกตรวจสอบหลักฐานทางพลเอกพลอากาศเอกสุขมพลบอกมีหลักฐานมาบอกว่าหลักฐานบอกว่านี่ไหนสอดอไหนสอดอไหนสอดอเก้าดสอดอไม่มีสอดอ49 43 43มาเนี่ยขอดูหน่อยของจริงอยู่ไหนบอกว่าเอามาดูนี่ไงนี่ของปลอมของปลอมของปลอมบอกว่าผมไม่เกี่ยวผมเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ซึ่งผมไม่สามารถที่จะไปร่วงรู้การกระทำของเจ้าหน้าที่ได้ความผิดก็เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ผมไม่ได้ผิดผมไม่ได้ผิดด้วยพูดหน้าถีบนี่คือคุณธรรมของผู้นำคุณธรรมของผู้นำไม่มีเลยนั่นคนเราเป็นผู้นำเนี่ยผิดต้องยอมรับผิดแต่นี่ไม่ผิดไม่ยอมรับผิดไม่พอโยนขี้ให้เพื่อนอีกโอ้โหรู้หรือเปล่าว่านายพลหลายคนเจ็บช้ำน้ำใจตอนช่วงนี้มากนายทหารหลายคนต้องโดนเรื่องการช่วยเหลือนายอภิสิทธิ์เนี่ยเขาทราบมา13คนอาการหนักมากท่านครับทำไมท่านไปช่วยมันแล้วก็มันผิดก็ว่าก็ไปตามผิดไปช่วยมันทำไมผมไม่เข้าใจทำไมมันเป็นเทวดาไงอภิจิตมันเทวดาหรือไงผมไม่เข้าใจโอกร้องเพลงเลยบัวลอยเจ้าเพื่อนยากทำไมจากมาเร็วเกินไปเขาบอกบัวลอยไปอยู่ที่ไหนเคยคิดบ้างไหมโลกคิดคำนึงบัวลอยที่บัวลอยถึงวัยเกณฑ์ทหารพี่กลพี่การก็ยังไปเกณฑ์ทหารถูกต้องแต่ไอ้นี่หน้าตาก็ดีๆนะครับสมองเป็นยังไงไม่รู้ความนิสัยจำไม่ได้ว่าตัวเองไปเกณฑ์หรือเปล่าก็ผมยิงบอกว่ามีเพื่อนร่วมรุ่นไหมเพื่อนร่วมรุ่นคนพิการเขายังอยากเป็นอย่าว่าจะคนพิการเลยคุณนายพศสมัยนี้คนสองเพศก็ยังอยากเป็นทหารเลยเห็นไหมเวลาไปเกณฑ์ไปเกณฑ์ทหารทีสวยเชียวเห็นไหมแต่ทหารก็ถอดเสื้อเขาบอกถอดเสื้อใช่ไหมถอดเสื้อหรือถอดเห็นยกทรงไอ้ทหารไอ้คนที่ทหารก็ไอ้ทหารได้ไอ้พวกสัตว์ดีก็มองนะไอ้พวกไปเกณฑ์ว่าไม่ได้เขาถือว่าผิดบุคคลต้องห้ามเป็นทหารไม่ได้บางคนเพราะถ้าเข้าไปเสร็จเดี๋ยวจะวุ่นวุ่นยังไงเดี๋ยวในค่ายมันจะวุ่นวุ่นยังไงเอาวุ่นกันละกันน่ะคุณรู้ยังไงคุณยังว่าคุณยังว่าที่โรงเรียนในร้อยมีด้วยมีอ๋อมีเหรอมีคุณจะพูดไปตำรวจเขาชายอกสามศอกมีเรื่องงั้นอ่ะกระเทยเนี่ยหรือตุ๊ดเนี่ยตายตอนไหนรู้ไหมตอนไหนตายตอนไหนวะตอนหลังเอ็นไม่ใช่ตายตอนเจอกันเออเป็นไงว้ายตายแล้วเป็นว่าตำเหมือนนั่นแน่นะไม่ใส่เสื้อขอปิดมาว้ายไอ้ตายเลยใส่เสื้อดูไว้นะตอนนี้ดูไว้นะผมว่าไอ้พวกเนี้ยต้องไปดูนะเราดูนะดูพักไปย้ายปัดกันแล้วกันไอ้คนไหนเวลาจิบอาหารแล้วก็เจอชีนิ้วอย่างเงี้ยนะดูให้ดีชั้น3มันเป็นร้านโรงอาหารเค้าเรียกโรงอาหารอ๋อเคยอยู่ดิเป็นผู้แทนใช่ผู้แทนแล้วก็มีโรงอาหารก็เวลาไปกินข้าวเนี่ยเราจะรู้เลยใครตักจิบช้อนยังไงใครไอ้พวกทับยังบอกไปพดจะมาจับนี่เลยหยิบมับเลยแม่คนนี้ยังคุณดูว่าทำไงจับถ้าพวกคุณนะเออนี่แหละแต่อย่างนี้แต่ท่านไอ้พดไอ้พฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมส่วนตัวซึ่งเราไม่ว่ากันหรอกครับไม่ว่ากันแต่ว่าพฤติกรรมเหล่านี้อย่าไปผลกระทบทางการเมืองกับคนอื่นเขาอย่ามัวไปอิจฉานายกผู้หญิง
อิจฉาเรื่องการแต่งตัวว่านายกสวยก็มึงก็อยากจะสวยมึงก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงซะเลยก็ได้หมดเรื่องหมดแล้วคือเราจะเป็นผู้ชายกึ่งผู้หญิงหรือไงหรือก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับแต่เพียงแค่ว่าอย่าเอาความกระแดะอย่าเอาความแหลเนี่ยมาทำให้คนอื่นเขาบ้านเมืองเขาเสียหายไปด้วยนะครับเพราะนั้นต้องระวังเรื่องนี้จากสิ่งที่เขาทำเนี่ยเชื่อไหมโพลเขาไปสำรวจมาว่ายังไงปรากฏว่ากรุงเทพโพลเอานั่นแน่ครั้งที่แล้วใครอ่ะเออว่ายังไงเพื่อนไปทำโพลมาฝ่ายค้านสอบตกครับฝ่ายรัฐบาลชนะก็ครั้งที่แล้วผมอ่านโพลคุณพจน์ดู3โพลยังไงครับเขาบอกว่าประชาชนไม่เห็นด้วยกับฝ่ายค้านจะยื่นพิพายไม่ไว้วางใจนายกยิ่งลักษณ์แล้วครั้งนี้โพลมาใหม่แล้วก็ผมจะพูดเรื่องอภิปรายนี่ไงโอ้เหรอปรากฏว่าตอนนี้หาความผิดรัฐบาลไม่ได้แต่ความผิดพรรคฝ่ายค้านเจอเยอะเยอะเลย DSI โผล่มา DSI กำลังจะสอบหลายเรื่องภาคใต้โผล่มาไทยเข้มแข็งมาอีกแล้วเขาเรียกว่ารวยกระจุกครับรวยเฉพาะกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์กับฝ่ายรัฐบาลเดิมอะครับเฮ้ยเขาจนรวยกระจุกแต่จนชาวบ้านจนกระจายครับชาวบ้านจนเต็มหมดกู้มาแล้วก็รวยกันโกงกันครับผมต้องบอกว่ารัฐบาลที่แล้วโกงโกงมากที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมาแม้แต่นายไตรงสุวรรณคีรีที่ท่านพูดยังยอมรับสารภาพเองเลยคุณไตรงเนี่ยแกไม่ได้บอกว่าโกงหรือไม่แกบอกว่ามีการทุจริตเรียกเปอร์เซ็นต์เขาบอกไม่ใช่20%แกบอก35แล้วปรากฏว่าเรื่องนั้นครับปรากฏว่าคุณไปพดครับครับนี่รู้ไหมเขาบอกช่วงไหนก็ตามที่รัฐบาลไหนมาบริหารประเทศเนี่ยถ้าช่วงไหนมีปัญหายาเสพติดมากปัญหาเด็กก้าวร้าวเด็กเกเรมากมากหรือปัญหามวลประชาชนมากเนี่ยเขาบอกให้ดูจากผลงานรัฐบาลนั้นตัวจะเป็นตัวชี้วัดเลยปรากฏครั้งที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดียาบ้าเต็มไปหมดเพราะไม่รู้จะชักหน้าไปถึงหลังไม่รู้ทำลายบางคนก็ไปเผลอสักคอกนึงกลุ่มใจขึ้นมาก็ปลึบปลึบปลึบแล้วก็ไพ่สมองรู้จักว่าคอกด้วยเขาเล่าให้ฟังแหละผมไม่รู้หรอกคอกนี่กี่เม็ดไม่รู้เดี๋ยวนี้รู้เขาเรียกเป็นคอกคอกยังไงเขาพาบ้านไล่ฟังก็พูดเรื่องนี้ตลอดถุงหนึ่งถุงมันมีประมาณ100เม็ดร้อยเม็ดหนึ่งคอกเขาเรียก1คอกมันจะมีเม็ดไอ้สีฟ้าๆเขียวๆ1อันเฮ้ยแต่บางทีล่าสุดผมมีคอกคอกคอกเป็น3ตัวแล้ว3เป็นกระใบ3ตัวคอกมี3ตัวครับเห็นอยู่นะโพลสำรวจออกมาฝ่ายค้านสอบตกว่ายังไงก็เลยไม่กล้าครับไม่กล้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีประเด็นหรือว่ายังไงก็จะบอกแล้วไงว่าเมื่อกองเชียร์ไม่มีเชียร์ชาวบ้านไม่เชียร์เป็นนักมวยคนเชียร์ไม่มีบอกมึงไม่จะชกเขาได้ไงฝ่ายค้านมันต้องคะแนนดีกว่าฝ่ายรัฐบาลนี่ฝ่ายค้านเสือกแพ้เสือกไปพูดแต่เรื่องนายกยิ่งลักษณ์แต่งตัวเอ้าผู้หญิงไม่แต่งตัวมันก็ไม่ใช่ผู้หญิงนะดิแล้วเขาแต่งตัวมีสง่าราศีไอ้นั่นเขาแต่งตัวแล้วมีสมองไอ้บางคนอะหน้าตาดีแต่แต่งตัวแล้วไม่มีสมองไปพูดเรื่องแต่งตัวไปพูดผู้หญิงไปว่าผู้หญิงอย่างงู้นอย่างนี้ชาวบ้านรับไม่ได้และไม่เข้าใจผมจะบอกให้ท่านนะไม่เข้าใจรู้หรือเปล่าท่านไปด่าผู้หญิงปั๊บเหมือนด่าเมียตัวเองด่าแม่ตัวเองผู้หญิงมี 60% คนไทยเนี่ย 60% ผู้ชายมี 40และไอ้ 40นี่เป็นตุ๊ดเป็นแต๋วซะอีก10ผู้ชายเหลือ30เพราะนั้นสรุปแล้วผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีเกือบ70คนไทยพอไปด่าผู้หญิงเข้าไอ้ตุ๊ดไอ้แต๋วก็โกรธผู้หญิงก็โกรธท่านไปทำโพลอะไรก็แพ้เพื่อไทยเลือกตั้งวันหน้าเอาไปเลยเอาอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคต่อเลยไม่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนี่ไม่ทันแล้วไม่ทันไงเขาจะเปลี่ยนข่าวเชิงลึกเดี๋ยวพูดเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจกับเรื่องเชิงลึกข่าวเชิงลึกเพื่อนเหมือนกันเลยโอ้โหได้ข่าวเหมือนกันรู้สิเพื่อนนี่ผมไม่ได้เพื่อนแล้วไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะกลับไปร้านส้มตำเมืองข้างโอ้โหไปฟังหนาหูเลยบอกชิบหายวันๆไม่ได้ทำอะไรหรือขอโทษนะครับท่านผู้ชมครับผมจะหลุดคำนี้ชาวบ้านพูดมาบอกชิบหายวันๆไม่ทำอะไรเป็นรัฐบาล2ปี8เดือนก็ไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ชาวบ้านพอผู้หญิงมาเป็นนายกเขาทำดีหน่อยไอ้นี่มาว่าเขาสารพัดเรื่องไปหมดเดี๋ยวเบรกไม่ทำอะไรเลยเบรกหน้าที่ผมจะปล่อยเขาขับพูดชาวบ้านให้หมดเนี่ยครับโอเคเบรกหน้าเจอกันครับมาศูนย์ไรพดครับครับเสียงนินทามันดังกว่าเสียงโฆษณาว่ะเสียงของอะไรก็แล้วแต่ถ้าบอกอย่าพูดไปโอ้โหไปไกลแต่ถ้าพูดดังๆเนี่ยคนไม่สนใจหรอกตำส้มตำก๊อกก๊อกบอกนั้นความตำไปตำไปบอกชิบหาย
อีตอนสมัยนั้นขายไม่ดีเลยเพิ่งมาดีคราวเนี้ยมันกลับออกมาไล่อีกแล้วไอ้ทีดีๆมันไม่ส่งเสริมตามไปด่าไปตามไปด่าไปแม่ค้าอีสานแถวรางน้ำปอกปอกปอกจิบหายด่าอย่างนี้ด้วยนะด่าเลยก็ตามไปด่าไปบอกว่าไอ้สมัยนี้ดีๆไม่เอาไว้นะนี่สมัยที่ถึงก็ไล่เขากำลังทำงานอยู่แก้ปัญหาเรื่องน้ำแก้ปัญหาเศรษฐกิจดูแลเรื่องปากท้องประชาชนครับไอ้นี่ส่งเสริมลูกน้องด่านายกด่านายกส่งเสริมนู่นอภิปรายไม่ไว้วางใจชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยปรากฏไปมาพดเลยกรรมตามฐานเพื่อนกรรมกรรมเลยไงเขาบอกสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าปลดแป้งออกทีละชิบหายอยู่ไปก็เดือดร้อนเหมือนกันอ้าววันนี้ก็ที่ผมบอกแล้วไงว่าหัวหน้าพรรคเก่าๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ซะแล้วเออชื่อได้เออท่านพิชัยรัตกุลเออนะหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่เหวี่ยงเขาในสภาเออกระชากเก้าอี้กระชากเก้าอี้ต้องขอโทษประชาชนท่านพิชัยว่าอย่างนั้นและไม่เคยขอโทษไม่เคยเรื่องศึกมอบโล่อีกเออมอบโล่กันคว้างแฟ้มโอ้โหตายแล้วไอ้นี่เอาอะไรมาคิดเนี่ยเอาส้นตีนมาคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมวันนี้โป้งตีนคิดใช่ไหมเพื่อนไม่ได้เออคือคุณคิดว่าคุณเป็นพรรคเก่าพรรคแก่บางทีแก่เพราะกินข้าวเฒ่าเพราะอยู่นานแก่กะโหลกกะลาแก่กะโหลกกะลาไม่เกิดประโยชน์หรอกนั่นนี่นี่ถามหน่อยเพื่อนว่าไงได้ข่าวมีข่าววงในในภาคใต้เขาบอกแล้วเขาว่าไงภาคใต้เขาบอกเอ้ยรับไม่ได้ทำไมล่ะก็เลือกกันมาเองส่งคนมาเป็นเองอ่ะแล้วมารับไม่ได้ไงคนใต้เขาเฮ้ยคนใต้เขาก็มีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีเขามีมีความเป็นเลือดนักสู้มีอุดมการมีอุดมการยึดมั่นในอุดมการแน่นอนเขาบอกไปทำอย่างนี้ได้ไงไปทำลายระบอบประชาธิปไตยระบอบไออำนาจนิติบัญญัติในสภาไปลากเก้าอี้ไปปาแฟ้มใช้ไม่ได้ตัวเองเคยประกาศยึดมั่นในระบอบรัฐสภาแล้วไปว่านายกผู้หญิงเขาเขาบอกอย่างนี้เอาคนใต้เป็นหัวหน้าพรรคดีกว่ามาเรื่องแล้วเขาก่อนงวดที่แล้วนายกทวนเป็นงวดนี้ขอหน่อยเหรอเอาใครจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เฮ้ยตอนนี้เป็นประธานวิปฝ่ายค้านที่เวลาลุกขึ้นพิพายในสภากับผมนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ประธานวิปฝ่ายค้านถูกต้องนี่ผมจำได้ไม่รู้เป็นนักวิชาการสสภาคใต้คนภาคใต้เสียงบอกมาเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นบุคลิกภาพดีอ่ะแล้วถึงแม้ว่าปากจะไปเตรียมเรียนแบบลูกพี่บ้างแต่ว่าความน่าเชื่อถือยังตกอยู่ที่คุณจุรินทร์วันนี้จุรินทร์เองเนี่ยเมื่อเทียบกับอภิสิทธิ์นี่ต่างกันนะต่างกันครับเพราะเขาเห็นแล้วว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกระทำการที่ไม่ถูกต้องหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเข็นฆ่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้องฆ่าเลยไม่ต้องเกี่ยวข้องมึงเป็นคนสั่งนะพิจิตรไม่ต้องเกี่ยวข้องแล้วอย่าไปพูดหนีทหารเลยนะแล้วก็เลือกตั้งมา2ครั้งแพ้หมดแพ้มา2ครั้งแล้วคนในพรรคประชาธิปัตย์คิดยังไงก็นี่คนในประชาธิปัตย์เขาก็บอกว่าต้องเปลี่ยนมันถึงมันดูลินมันถึงจุดนี้เหรอถึงอยู่แล้วจริงเหรอก็จริงตอนนี้ไม่มีเอกภาพไงอยู่ต่อไปอีก98แล้วอีก101ไม่มีไม่รอดการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงไม่สามารถยืนได้เถียงกันดิมันเกิดอะไรขึ้นเถียงกันดิบอกเฮ้ยจะใส่ชื่ออภิสิทธิ์ได้ยังไงเล่าต้องเอาบางคนบอกสาบกรไม่ใช่เหรอกรจาติกวณิชทางใต้ก็บอกไม่ได้ต้องเอาอภิสิทธิ์เอ้ยต้องเอาจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ไอ้กลุ่มเด็กหนุ่มนั้นก็บอกเอ้ยหัวหน้าพักยังเป็นทนโทษอยู่ถ้าไม่เอาหัวหน้าพักไปเอาจุรินทร์ผู้นำฝ่ายค้านไปเอากรพักก็ชิบหายดิ อ๋อเริ่มเถียงกันก็เลยไม่กล้าตอนนี้ไม่กล้ายื่นอภิปรายอ๋อไอ้ปัญหาเหตุนี้ไม่ใช่ยื่นทันทีเพราะว่ามีข้อมูลแต่ว่ายื่นไม่ได้เพราะตกลงกันไม่ได้ว่าจะเสนอใครเป็นหัวหน้าเป็นนายกต่อไปถูกต้องเพราะการเสนออภิปรายไม่วางใจต้องเสนอนายกไปด้วยอืมเขาก็บอกเอ้าทีพรรคเพื่อไทยหัวหน้าพรรคยังไม่ได้เป็นนายกเลยยังเอาคุณปูเป็นได้เลยเราก็เป็นได้อ้าวมันเถียงกันแน่เลยใช่มั้ยมาเรื่องแล้ววงแตกอ้าวไอ้พวกที่เตรียมข้อมูลจะอภิปรายบางคนก็บอกมีไม่มีมีไม่มีพอมาเรื่องนี้ปั๊บ
แบ่งเป็น3เลย3เสี้ยวแล้วแล้วใครก็เห็นบอกว่าเห็นว่าเป็นกลุ่มใหญ่ไงกลุ่มใหญ่ไม่เคยแตกแยกไงจุรินแต่จุรินอภิสิทธิ์ก่อนก่อนจติกวณิชโอ้โหแล้วมีเล็กๆอีกเล็กไอ้พวกแทงกั๊กไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้มีอยู่มีหลายคนมองหน้าอยู่ตรงนั้นสุเทพไปทางไหนสุเทพเขาก็ยังกิมกิมอยู่กิมกิมอยู่เขาก็ยังแก้ปัญหาเรื่องเขาแพงยอดถูกอยู่เขาแพงก็ถูกอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อยังทะเลาะกันในพักไม่เลิกการอภิปรายก็ไม่ได้จะบอกไอ้เรื่องนู้นผิดไอ้นี่ผิดกองเชียร์ก็ไม่เอาด้วยโอ้โหกองเชียร์เสนอมาโอ้ยก่อนชกมึงก็แพ้แล้วในพักไม่เอาในพักก็ไม่เอาแม่พุทธคุณไม่พุทธครับแม่ผมอยากรู้จังวันนี้นายกชวนว่ายังไงวะนายกชวนกระหนุนอภิสิทธิ์มาได้เต็มคราบเลยเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าช้ำอกหรือเปล่านะครับ เป็นไงบ้างไม่รู้ภาษาภาคเหนือผมก็บอกสงนั่งหน้าเอาเลยผมก็พูดได้แค่นี้เลยคือเราจะไปวิจารณ์พักเขามากไม่ได้แต่รู้อะรู้ได้ข่าวมาโอ้โหคุณพศนี่รู้วงในรู้ผมรู้เรื่องชาวบ้านว่ะชาวบ้านว่าไงโอ้โหเพื่อนเอ้ยเมื่อกี้นี่เล่าว่าไปร้านส้มตำร้านส้มตำกลับไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านส้มตำหรือร้านส้นตีนเขาร้านส้มตำแต่ก็พูดถึงคนส้นตีนทำนองนั้นแหละได้ต่อนี่ผมก็ฟังมาปรากฏว่าไปร้านก็เราก็ขับรถไปไงเสร็จแล้วก็กินแวะร้านกาแฟข้างทางแถวเนี้ยแถวรังสิตอยุธยาแล้วก็แวะกาแฟปรากฏได้วงกาแฟนะครับเราก็นั่งหันหลังเข้าไปนั่งก่อนนี่ร้านลายช่างมาเถอะกาแฟก็บอกไอ้ฮาใช้คำนี้อีกเนี่ยแล้วผู้ชาย 2-3 คนบอกไอ้ฮาเราก็สนับสนุนมาจังเลยมันก็ทำจังเลยแท้นี่เวลาวิกฤตอย่างเนี้ยนะนายกปูมันเก่งตรงไหนที่ไหนเล่าแต่ของเรามันไม่เก่งสู้เขาไม่ได้อีปอนเป็นรัฐบาลแทนที่จะมีหาโอกาสทำให้ดีก็ไม่ได้วันนี้มาหยิบเรื่องฝ่ายค้านฝ่ายภาคใต้มาอีกแล้วก็เข้าตัวเองก็มีบาดแผลเต็มหมดไอ้เรื่องนี้ทหารก็หนักอยู่แล้วไอ้มันแล้วก็เนี่ยแล้วดีเอสไอเนี่ยเขาธุรกิจเพื่อนมึงรู้ไหมดีเอสไอเนี่ยแล้วมันพวกเราเมื่อไหร่เราดีเอสไอนี่พูดอย่างนี้นะดีเอสไอมันพวกเราเมื่อไหร่เล่าไอ้คนหัวหน้าน่ะบอกพูดถึงทาริสเรามองนั่นว่าไอ้หัวหน้านะตอนมันอยู่กับเรามันก็อยู่กับเราตอนมันที่มันพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมันก็อยู่กับพรรคเพื่อไทยความคำพูดของเขาเขาบอกเห็นไหมล่ะเอาเข้าแล้วเห็นไหมชี้มูลเข้าแล้วบอกว่าโดน98ศพสอบทหารที่ยิงสไนเปอร์อยู่ดีเอสไอกำลังจะเรียกออกหมายเรียกทหารที่ใช้ชุดยิงสไนเปอร์เดี๋ยวจะพูดรายละเอียดเนี่ยเอามาเลยเดี๋ยวจะพูดโอ้โหเพื่อนเอ้ยเรานั่งจะกลัวเขาได้ยินว่าเราอยู่ด้วยเฮียเรามันคนละพวกคนละสีเฮียเราก็หันหลังปึ๊ดไม่กลัวเห็นโอ้โหเขาวิจารณ์กันหนักพ่อมากกลุ่มชาวบ้านที่เคยสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ด่าพรรคตัวเองแล้วใช่ไหมไปกันใหญ่แล้วมันคือถ้าอาการอย่างนี้เราจับยามสามตาไม่ต้องได้เลยว่าสถานการณ์อย่างนี้ในอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับจะมีขบวนการซ้อกันเองไปพรรคแล้วเพราะถ้าเกิดพรรคประชาธิปัตย์จะเดินหน้าต่อไปเพื่อหวังจะเป็นรัฐบาลครับคิดถึงถ้าเอาอภิสิทธิ์นำหน้านี่ลำบากครับคิดแล้วอาการไม่ค่อยดีนะครับเลยจึงมีตัวเลือกอย่างที่คุณไปพูดว่าเห็นไหมฮะมีนายจุลินนายกรนี่ก็โอ้โหเราไม่อยากพูดถึงเพราะว่าหวั่นใจโอ๊คพันน้องแท้เขาเลยได้ข่าวมีข้อมูลเยอะเราก็ไม่อยากพูดเลยมากต้องให้โอ๊คพูดในเฟซบุ๊กเองอยากรู้จากกรจาริกาวณิชไปอ่าน Facebook โอ๊คผ่านทองแท้กันแล้วกันนี่มันอยากจะพูดนะเดี๋ยวจะหาว่าซ้ำวันนี้ก็เลยมองว่าการทำงานของพรรคฝ่ายค้านไม่มีขบวนการที่เป็นล่ำเป็นสันหรือทำเป็นหลักเป็นกะหลักฐานหลักการที่ถูกต้องไม่สมเป็นมวยหลักไม่สมเป็นมวยหลักโอ้ยนายกยิ่งลักษณ์ที่ผมจะบอกให้ที่คนในอยุธยาด่าประชาธิปัตย์เพราะอะไรก่อนนายกเพิ่งไปแก้ปัญหาน้ำที่อยุธยาไปที่นวนครนิคมอุตสาหกรรมแม่นี่และนี่มีรูปมีภาพไหมมีภาพไหมไปแก้ปัญหาที่นวนครเพื่อนไหนเพื่อนไหนเห็นรูปเห็นรูปเห็นในเฟซบุ๊กไหมดูเฟซบุ๊กป่ะดูจะมีรูปไหมรูปไหมนายกยิ่งลักษณ์ไปกับทหารแล้วไปกับทำแบบจำลองด้วยทำแบบจำลองเลยนะนี่เหมือนคุณในโพสแหมผมแย่งคุณในโพสพูดขอโทษทีเชิญเลยนี่เพื่อนนะผมในเฟซบุ๊กนะเพื่อนตีผังออกเป็นภาพท็อปวิวลงมาเลย
ถ่ายภาพออกเลยภาพถ่ายดาวเทียมมาเลยนะครับแวบมาดูใน Google เขาแซวว่าก็ดูจาก Google Earth มาครับครับกรุงเทพฯก็ดูเลยที่โครงอุตสาหกรรมสร้างกำแพงสูงเลยถูกต้องทีแรกก็เห็นตอกเสาเข็มไหมผมเราผ่านทุกวันใช่ไหมบ้านเราไม่มีเครื่องบินเนาะครับสิงห์บุรีไอ้กำแพงเพชรไม่มีเครื่องบินเราต้องผ่านอยุธยาตอกเสาเข็มตั้งตุ้งตุ้งตุ้งรอบเอ๊ะเรามาตอกทำไมวะปรากฏว่าเราพวกนี้ถึงบางอ้อเขาตอกเสร็จเขาทำกำแพงกั้นน้ำไว้สูงเลยน้ำเคยมาเท่าไหร่สร้างสูงเกินไหมพอ50-60เซนรอบนิคมอุตสาหกรรมเลยแล้วก็เป็นไงครับนิคมอุตสาหกรรมนายทุนจากต่างประเทศโอ้โหนายบานเป็นตาลเชิงเลยนี่คือการแก้ปัญหาอย่างใช้สมองแก้สองอย่างแก้อะไรแก้สองกระยักคือกระยักแรกคือแก้ปัญหาต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจัดการระบบน้ำระบบน้ำเสร็จพอไม่พอเรายังแก้ปัญหาภายในอีกมีกั้นไว้อีกคือถ้าน้ำมาเหมือนเดิมสมมุติน้ำมาเหมือนเดิมนวนครก็ไม่ท่วมแล้วรอดรอดนี่กูยังเสริมให้อีก50เซนนะนี่นี่ไปลาดกระบังก็เหมือนกันนี่ไงเขตวิชานมีชัยนันมันอ่ะวิชานเพื่อนเรานั่นแหละแสดงยอดรัฐมนตรีขอบคุณนะที่ดูแลตลอดขอบคุณมากเดี๋ยวพูดมันไอ้คนนี้ใช้ได้วิชานใช้ได้นะเพื่อนมึงเพื่อนผมผมนึกว่าเพื่อนมึงแต่เขาเป็นรัฐมนตรีอ๋อเหรอเคยอยู่กระทรวงสาธารณสุขด้วยกันอ๋อเหรอผมเป็นเลขารัฐมนตรีผมหมอเนี่ยหมอไวยพจน์หมอไวยพจน์ไม่ใช่หมอทำแท้งแบบจังหวัดบางจังหวัดแต่ว่าคุณนะไม่ใช่นะเป็นหมอมาไม่ได้เครี้ยงเครี้ยงอะไรนะไม่ได้เครี้ยงอะไรไม่ได้เครี้ยงอะไรนะนี่มีนบุรีทำเว้ยมีนบุรีลาดกระบังนี่ทำผูกเว้ยกั้นน้ำได้เรื่องเลยว่ะเพื่อนได้เรื่องเลยว่ะนักลงทุนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเขาก็ต้องดูความมั่นใจในการแก้ปัญหาของรัฐบาลไทยเมื่อรัฐบาลบอกเอ้าสมมุติมีปัญหาว่าน้ำเหมือนเดิมเราแก้ยังไงใช่มั้ยเราก็แก้ให้แล้วแต่ไม่ต้องห่วงน้ำไม่มีทางมามากกว่าเดิมเพราะเราได้มีการแก้ปัญหาต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำด้วยการทำระบบอย่างดีเรียบร้อยแล้วหาที่ให้น้ำอยู่แล้วหาน้ำให้ที่อยู่กักไว้ข้างบนไอ้ตรงนี้เก็บเอาไว้ตรงปลายน้ำรีบระบายออกระบายออกนี่ไม่ต้องกักเอาไว้คลองมหาสวัสดิ์ทางนู้นนะลำคลองต่างๆแถวมีนบุรีลาพนาศูนย์ผมอยู่คลอง3ทหารต้องว่าไปนะที่จริงเราสองคนไม่เคยพูดถึงทหารแต่ว่าเอาความดีเขาหน่อยก็เอาความดีก็ต้องดีที่นี่ปรากฏว่าทหารช่างอะไม่มีเข่าท่าเว้ยสุดยอดขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณทหารช่างนะครับขอบคุณมากยกมือไหว้ทีไหว้ทีเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมากครับนี่นี่โอ้แก้ปัญหาให้สุดยอดก็ตอนที่มีเรื่องมีราวกันใช่ไหมมีเรื่องกูจะล่อนายกให้ได้เลยสารพัดเมื่อก่อนนั้นเนี้ยปรากฏว่าผบ.ทบ.ปกติกับเราไม่ค่อยลงกันใช่ไหมกับพยัคฆ์ไม่ค่อยลงผมเรียกพี่ตู่แต่ว่าตู่คนละตู่นะเว้ยนะผมมันสิบโทนะมันพลเอกปรากฏว่าบิ๊กตู่เนี่ยก็ไปมอบงานที่กรุงเทพที่กรุงเทพครับมอบงานที่ขุดลอกขีคลองโอ้โหเป็นร้อยคลองเนี่ยให้กับนายกยิ่งลักษณ์แม่เป็นปรากฏว่าชาวบ้านชื่นสะดือชื่นเพื่อนชื่นใจน้ำไหลเป็นปลื้ดไปหมดเพื่อนมาเห็นไหมแถวปทุมธานีแถวรังสิตบ้านผมมีบ้านที่นะมีบ้านพักที่นี่ปรากฏว่าท่อเล็กท่อน้อยแก้ปัญหาหมดปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ก็ปืดเอาท่อขนาดเดียวกันซะสิทำเมตรกับเมตร2เมตรกับ2เมตรใส่เลยน้ำก็ไหลปลุ๊ดปลุ๊ดปลุ๊ดมั่นใจมากขึ้นมั่นใจดิผมยังมั่นใจเลยเลยบ้านผมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วท่วมปีนี้ผมมั่นใจว่าไม่ท่วมเพราะอะไรรู้ไหมบ้านอยู่บ้านยอดเขาพอฝนตกไม่พอฝนตกปั๊บน้ำไหลลงน้ำมันปะเอ๊ะอะไรวะธรรมดาน้ำมันต้องเต็มคลองทำไมน้ำมันแห้งแสดงว่าเขาคือเข้าใจไหมว่าระบบระบายมันดีระบบระบายดีคือเครื่องสูบน้ำเอ่ยหรือไอ้ขยะที่เคยอยู่ในแม่น้ำเนี่ยมันออกไปหมดแล้วทหารทำบ้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทำบ้างหลายหน่วยงานช่วยกันทำคือวันนี้ถ้าจะพูดตามความจริงท่านพยัคคนเราเคยเห็นแก่ตัวกันมึงก็เห็นกูก็เห็นกทมก็เห็นแก่ตัวไอ้แต่ละจังหวัดก็เห็นแก่ตัวชาวบ้านก็เห็นแก่ตัวเห็นว่ากูเป็นกทมกูอยู่พักนึงกูก็ไม่อยากให้ช่วยมึงมากเดี๋ยวมึงได้หน้ากูก็ไปกูก็ช้ากันชะลอไว้อะไรไว้นะครับผลที่สุดตายทั้งเข่งตายทั้งเล้าน้ำท่วมหมดเพราะนึกว่ากันและน้ำจะไม่มาชาวบ้านด่าสิชาวบ้านด่าดิอยู่กทมเป็นผู้ว่ากทมทำไมไม่แก้ปัญหาคูคลองต่างๆให้ระบายน้ำบ้านนนท์บ้านฉันนนท์ที่มีนบุรีที่ลาดกระบังนนท์ที่ร่มเกล้าแย่หมดแล้วเนี่ย
ขยะเต็ไมไปหมดแถมก็มีผักตบชาวามีมีมะพร้าวอ้อเนี่ยคือเต็ไมไปหมดไม่ลอกสักทีเนี่ยเห็นไหมพอลอกคลองมาเสร็จมาเจอท่อมันเมตรหนึ่งมี50เซนมี70เซนไม่เท่ากันน้ำก็ไปไม่ได้โอ้โหโวยชาวบ้านตัวชาวบ้านเองก็เป็นการเรียกว่าสอนสั่งชาวบ้านด้วยสอนสั่งระบบราชการด้วยสอนสั่งรัฐบาลด้วยคือทุกอย่างมึงจะทะเลาะกันยังไงก็แล้วแต่ความชิบหายเกิดกับทุกคนโอ้โหนี่ชาวบ้านก็เดือดร้อนรัฐบาลก็เดือดร้อนข้าการก็เดือดร้อนเพราะไอ้ข้าการก็คือชาวบ้านนี่แหละมึงถามมากบ้านมึงก็ท่วมด้วยนี่พอวันนี้เลยทุกคนช่วยกันแก้นี่ไอ้เก่งเหมือนนกกระจาบเหมือนนกกระจาบนี่สสหลายคนเขาไอ้นี่เขาท่านี่เราไม่ได้เชียร์พวกเดียวกันเองเลยมันเขาท่าไหนพวกเนี้ยครับเก่งการุณครับลงพื้นที่ดอนเมืองอนุสรปั้นทองอนุสรใช้ได้น้องไอ้ที่น่ารักวิชาญมีชัยนันนะครับแล้วก็ใครวะไอ้ที่เป็นโฆษกรองโฆษกรัฐบาลอ่ะอ๋อครับใช่ไหมนะฮะของเราเนี่ยก็ไปจิรายุห่วงทรัพย์นะครับปรากฏว่านู่นไล่น้ำไล่ท่าเต็มไปหมดฝั่งธนบุรีเพื่อนเอ้ยนี่ลูกเหลิมใครที่ลงทศวันอยู่บำรุงปรากฏว่าลงหู้ยทียิบพี่น้องกรุงเทพคนกรุงเทพมหานครเนี่ยปรากฏว่าได้เห็นคนทำงานเขานี้แหละเขาบอกโอ้โหแหมถ้าทำอย่างนี้ในสมัยที่แล้วนะมันไม่ท่วมอย่างนี้หรอกก็ดีไปกักกันไว้กลัวว่าเขากลัวว่าเลือกตั้งมาได้ประชาชนเลือกมาเป็นรัฐบาลก็จะเอาน้ำไล่ยิงลักปรากฏว่าไล่ไม่ไปเพราะว่าน้ำดันออกทะเลก่อนนั่นเช่นไงเพื่อนเอ้ยยิ่งแกล้งเหมือนยิ่งสร้างผลงานเออยิ่งแกล้งนายกยิ่งลักเหมือนกับเป็นการสร้างผลงานนายกยิ่งลักษณ์มาแก้ปัญหาเลยไม่เถียงไม่พูดไม่ด่าไม่ตอบโต้ทำงานอย่างเดียวอย่างเดียวแก้ปัญหาปากท้องโอ้โหตอนนี้ถ้าแก้ปัญหาเรื่องระบบน้ำได้นักลงทุนมั่นใจอย่างนวนครและหลายๆแห่งที่เริ่มให้นักลงทุนต่างประเทศได้เห็นว่าเออแก้ปัญหาได้แล้วคนมาลงทุนเยอะการค้าขายก็จะได้มากยิ่งขึ้นโอ้โหมึงเอ้ยเพื่อนเลยมันสบายมันไปช่องทางงวดหน้าเพื่อนเป็นสสแบบสบายๆผลงานโลดพรรคประชาธิปัตย์ยังทะเลาะกันเลยยังไม่รู้จะเอาใครเป็นหัวหน้าพรรคที่จริงประชาธิปัตย์เขารู้นะว่าว่าไงเลือกตั้งยังไงกูก็สู้มึงไม่ได้อ๋อแต่ทหารไม่เอาแล้วแต่กูมีวิธีการที่เอามึงลงให้ได้แต่ดีวันนี้ทหารกลับประเทศตังดีนะผู้นำเหล่าทัพวันนี้พูดเข้าท่าขอให้รักษาคำพูดตัวเองกันแล้วกันครับว่าทหารจะอยู่ในที่มั่นกรมกองการเมืองแก้ด้วยการเมืองแก้ไปไอ้พูดอย่างนี้สิมัดเราเชื่อมั่นเราก็สบายใจถ้าทำอย่างนี้ได้ปัญหาอื่นเดินหน้าได้ถูกปัญหาภาคใต้แก้เดินหน้าได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เพื่อนเลยผมมีเรื่องอยากหาลือเพื่อนภาคใต้มีคนบอกว่าแหมถึงคิวถึงเวลาพื้นแผ่นดินภาคใต้ส่วนปลายจะต้องหลุดไปเป็นใหม่เป็นของใครไปซะแล้วครับประกาศรัฐอิสระไปแล้วมันมีปัญหาขึ้นมาอย่างนี้ไม่จริงมีคนพูดอย่างนี้ก็พูดไปแล้วแต่ว่าเราเรื่องนี้จะหยิบมันเป็นประเด็นครับทำไมในสถานการณ์วันนี้ต้องมีเรื่องภาคใต้เกิดขึ้นมาเยอะเหลือเกิน CCTV เมื่อกี้ไวพจน์เราพูดกันนอกรายการคุณไวพจน์บอกว่าไงมีบางคนบอกว่าไง CCTVไปตั้งพันธมิตรเปลืองงบประมาณเพื่อทำไปก็ไม่ได้ประโยชน์นี่ไอ้พวกกระบายพูดนี่วันพรุ่งนี้คุณไปพบมีข้อมูลผมมีข้อมูลมีเยอะคุยด้วยเราดูแล้วผมเชื่อว่าในขวบ4ปีเนี่ยใน4ปีเนี่ยนะไปปัดเดินยังไงชาวบ้านก็ไม่เอาด้วยถ้าเป็นฝ่ายค้านไม่มีคุณภาพทำดีต้องชมดิไม่ใช่ว่าขัดขวางทุกเรื่องไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีมันต้องช่วยกันต้องเป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพครับพรรคประชาธิปัตย์รู้สึกว่าน่าจะเป็นฝ่ายแค้นเฉลิมอยู่บำรุงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกว่าแก้ปัญหาชายแดนใต้เราเคารพในคนใต้ครับและเราก็ต้องถึงแม้เราจะเป็นรัฐบาลเราก็เชื่อว่าทางคสภาคใต้มีประสบการณ์เรื่องนี้ครับพร้อมจะไปหาที่บ้านจะไปกราบเรียนเชิญให้ข้อมูลความรู้ต่างๆในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้เพราะนี่เป็นปัญหาระดับชาติไม่ใช่ปัญหาระดับประเทศครับไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใดแล้ว
เห็นไหมครับรัฐบาลยิ่งรักเฉลิมอยู่บำรุงเดินทางบอกเลยท่านนิพิธอินทสมบัติท่านอะไรอันรัฐมนตรีมท.3มาก่อนถาวรเสนเนียมท่านถาวรเสนเนียมที่ท่านเฉลิมร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงท่านเน็บแดงบอกว่าจริงถ้าไม่ได้เก่งแบนท่านบอกจอมพลเอกถาวรเสนเนียมมาแหละนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่จริงท่านถาวรท่านถาวรเสนเนียมจริงท่านไม่รู้เรื่องปัญหาชายแดนใต้พอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาความเป็นพรรคการเมืองเนี่ยนะครับเอาความเป็นพรรคการเมืองมาเป็นพวกคนไทยด้วยกันเองแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้ผมว่าไม่มีอะไรที่เราแก้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันครับก่อนตบท้ายมีเรื่องอะไรเพื่อนนักกีฬาโอ้โหแบดมินตันทำไมไปเจอนายกทักษิณที่อังกฤษเมื่อกี้แก้วไปทีแล้วคืนนี้ไวโพสจะจัดรายการนี่นี่รีบพูดจะก็จะกลับไปดูตีสองพูดก่อนไปเจอนายกทักษิณที่อังกฤษใครนะนักกีฬาแบดมินตันไปเดินเที่ยวที่ห้างไปเจอนายกทักษิณตกใจเอ้าท่านนายกก็ยกมือไหว้นายกก็ยกมือไหว้บอกสบายดีนะแล้วพวกเราสู้ๆนะเอาเหรียญทองกลับไปประเทศไทยโอ้โหนักกีฬาชื่นชมมากได้คุยกับนายกทักษิณอยู่พักหนึ่งโอ้โหนายกทักษิณให้เวลาเต็มที่ได้นายกทักษิณมีธุระจะไปที่อื่นอยู่ด้วยแต่พอเจอนักกีฬาเข้ารู้ว่ากำลังแข่งกีฬาโอลิมปิกอยู่ครับโอ้ยกอดไหล่โอบไหล่ให้กำลังใจแล้วก็ซื้อของขวัญมอบให้นิดหน่อยนะหมื่นกว่าบาทเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจก็บอกอยากจะซื้ออะไรก็ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตจ่ายตังค์ให้นะกีฬาก็บอกขอบพระคุณมากครับท่านนายกแค่นั้นแหละชื่นใจเลยนี่มีกำลังใจเพียบนั่นคนไทยครับนะอยู่ที่ไหนก็นั่นโอเคอยู่ที่ไหนก็เป็นคนไทยอยู่ที่ไหนก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันพรุ่งนี้เรามาคุยกันเดี๋ยวผมไปดูไอ้แก้วก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาใหม่แล้วก็พรุ่งนี้มาจัดรายการนะครับได้ข่าวว่าสำรับกับข้าวพร้อมพร้อมโอเคกับพงกับแก้มพร้อมลาบเริ่มมีหมดครับมีหมดอย่าเพิ่งซบกาเก้าอี้นะครับครับพรุ่งนี้มาครับกลับมาให้ได้นะครับครับผมกลัวพรุ่งนี้นะเรามีนัดพรุ่งนี้นะครับแล้วอย่าลืมเอาผ้าหมายมาฝากด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการลามาศูนย์ซึ่งเป็นรายการโดยท่านลามาศูนย์พันธุ์ตำรวจโทไวยพจน์อภรัตน์และผมลามาศูนย์พายัพปันเกตครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนวันพรุ่งนี้เจอกันครับอย่าไปไหนครับคืนนี้ตีสองดูแก้วนะครับขอบคุณมากครับไปพอดีครับสวัสดีครับ